ุณค่าของหนังสือสำหรับเด็กนะคะเราจะดูได้อย่างไรในการพิจารณาคุณค่าของหนังสือสำหรับเด็กนั้นเราจะดูได้จาก4ประเด็นค่ะนั่นก็คือเนื้อเรื่องภาษาภาพประกอบแล้วก็รูปเล่มนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องที่ดีของหนังสือนั้นควรเป็นอย่างไรนั่นก็คือเรามาดูในส่วนของแนวคิดสาระสำคัญหรือแก่นเรื่องที่ดีค่ะควรมีลักษณะที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนมาแล้วว่าในวัยต่างๆของเด็กนั้นเป็นอย่างไรชอบหนังสือแบบไหนนะคะหนังสือที่ดีนะคะควรมีเนื้อเรื่องที่มีแนวคิดสำคัญนะคะสาระสำคัญหรือแก่นเรื่องที่ดีควรจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและก็ประสบการณ์ความสนใจของเด็กค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเด็กเล็กๆก็อาจจะชอบรูปภาพโตขึ้นมาก็จะมีตัวหนังสือตัวอักษรเพิ่มมากขึ้นนะคะโครงเรื่องที่ดีนะคะการวางโครงเรื่องที่ดีนะคะจะต้องเหมาะสมนะคะแสดงถึงลำดับขั้นตอนการดำเนินเรื่องให้สัมพันธ์กันนะคะสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็มีปมขัดแย้งที่น่าสนใจนะคะตัวละครเหมาะสมตัวละครที่ดีจะต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเด็กผู้หญิงก็อาจจะต้องใช้ตัวละครแบบไหนเด็กผู้ชายใช้ลักษณะตัวละครแบบไหนอายุช่วงวัยก็ต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กด้วยนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกเหมือนมีเพื่อนเหมือนกำลังอ่านเรื่องราวของเพื่อนตัวเองเข้าไปเด็กก็จะซึมซับเรื่องราวต่างๆผ่านตัวละครที่มีความใกล้เคียงกับอายุจริงของตัวเองนะคะแล้วก็ฉากดีค่ะการที่นำเสนอฉากหรือสถานที่ที่เด็กรู้จักหรือเด็กเข้าใจก็จะช่วยทำให้ส่งเสริมจินตนาการแล้วก็ความเข้าใจให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะรวมถึงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะในส่วนของเนื้อเรื่องก็จะช่วยสร้างความสมจริงให้กับเด็กค่ะถ้ายิ่งสมจริงนะคะก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกว่าอยากอ่านมากขึ้นค่ะในส่วนของภาษาค่ะภาษาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีภาษาที่ดีนั้นจะต้องดูตั้งแต่ระบบคำนะคะสำนวนการใช้ภาษาที่ดีถ้าเป็นในส่วนของคำนะคะการเลือกใช้คำควรเป็นคำที่ง่ายกระชับตรงไปตรงมาสุภาพนะคะตัวสะกดถูกต้องแล้วก็หากมีการใช้คำใหม่ๆในเนื้อเรื่องนั้นๆควรให้มีการใช้คำนั้นซ้ำบ่อยๆเพื่อให้เด็กจดจำเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะต่อไปเป็นส่วนของสำนวนค่ะการใช้สำนวนที่ดีก็คือการใช้สำนวนที่ถูกต้องตามหลักภาษาสำนวนง่ายตรงไปตรงมาสละสลวยค่ะมีการใช้คำคล้องจองนะคะเพื่อให้มีจังหวะที่สนุกสนานไพเราะแล้วก็คล้ายกับเสียงดนตรีค่ะสำหรับการใช้สำนวนนะคะผู้เขียนนะคะจะต้องเลือกสำนวนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปและต้องเป็นสำนวนที่เข้ากับเนื้อเรื่องต่างๆที่เราผลิตขึ้นให้กับเด็กได้ค่ะส่วนในเรื่องของการใช้ภาษาที่ดีการใช้ภาษาที่ดีหมายรวมถึงความประณีตในการพิสูจน์อักษรนะคะเพื่อเป็นแบบอย่างของการใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะตามหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสะกดตัวการันหรือการสะกดคำผิดคำถูกนะคะถ้าเราใช้ภาษาที่ดีเด็กก็จะจดจำในตัวของภาษาที่ดีไปแต่ว่าถ้าเราใช้ภาษาที่ผิดก็อาจจะทำให้เด็กเข้าใจว่าคำนั้นเขียนแบบนั้นแล้วก็เด็กนำไปใช้แบบผิดๆได้ค่ะดังนั้นหนังสือที่ดีนะคะก็ต้องมีภาษาที่ดีด้วยค่ะต่อไปเป็นภาพประกอบค่ะภาพประกอบที่เหมาะสมกับเรื่องราวนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กๆสนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนั้นนะคะภาพประกอบที่ดีจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องค่ะเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรภาพประกอบก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติก็ย่อมเป็นป่าไม้ภูเขานะคะเป็นเกี่ยวกับในตัวเมืองก็จะต้องมีบ้านมีรถและภาพประกอบนะคะจะต้องเข้าใจง่ายสามารถอธิบายเรื่องราวด้วยตัวของภาพนะคะมีชีวิตชีวาถ้าเป็นภาพที่ค่อนข้างสมจริงก็จะช่วยทำให้เด็กเข้าใจแล้วก็เห็นภาพคิดจินตนาการนั้นตามได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะคะส่งเสริมจินตนาการที่แปลกใหม่ปัจจุบันนี้นะคะการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะมีหลากหลายภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวหรือภาพที่มีทิศทางที่เป็น
ไปในทิศทางซ้ายหรือขวาตามการบอกเล่าตามตัวอักษรก็จะช่วยสร้างความสนใจแล้วก็ทำให้ภาพนั้นน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีขนาดปริมาณที่เหมาะสมกับวัยของเด็กค่ะเช่นเด็กเล็กๆก็จะชอบภาพประกอบขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนมากส่วนเด็กโตภาพก็อาจจะเล็กลงนะคะเนื้อหาตัวภาษาก็จะเยอะขึ้นดังนั้นเราต้องเลือกว่าการผลิตวรรณกรรมสักหนึ่งเล่มไม่ว่าจะให้เด็กหรือให้ผู้ใหญ่ให้วัยไหนก็ตามเราควรเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมอย่างที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ให้ความรื่นรมในการอ่านค่ะไม่มีภาพความรุนแรงหรือน่าสยดสยองจนเกินไปค่ะสิ่งที่ดีนะคะภาพที่ดีก็จะช่วยทำให้เด็กนั้นสนใจได้ภาพใดที่ไม่เหมาะสมภาพใดที่ทำให้เด็กรู้สึกกลัวนะคะก็จะทำให้หนังสือเล่มนั้นไม่น่าสนใจแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองนะคะผู้ปกครองก็จะไม่เลือกหนังสือเล่มนั้นให้กับเด็กดังนั้นในฐานะที่เราจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็วาดภาพประกอบเราต้องเลือกภาพที่เหมาะสมกับตัวเด็กๆด้วยนะคะภาพไหนที่น่าสนใจภาพไหนที่จะช่วยส่งเสริมจินตนาการเราควรนำภาพนั้นมาใช้ประกอบเรื่องราวของเราค่ะในส่วนของรูปเล่มนะคะรูปเล่มนี้เป็นกระบวนการสุดท้ายของการผลิตนะคะการที่เราจะเลือกรูปเล่มที่เหมาะสมกับเด็กนั้นเราจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะทางกายภาพของหนังสือในหลายๆส่วนนะคะได้แก่รูปลักษณ์การเข้าเล่มกระดาษการจัดวางหน้าขนาดและรูปแบบของตัวอักษรลักษณะของรูปเล่มที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้ค่ะขนาดของรูปมีความเหมาะสมนะคะสมวัยกับเด็กนะคะเหมาะสมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถหยิบจับได้สะดวกเปิดอ่านเองได้นะคะจำนวนหน้าเหมาะสมกับวัยของเด็กไม่เยอะหรือมากจนเกินไปนะคะสำหรับเด็กเล็กๆควรมีหน้าหนังสือประมาณ 6-12 หน้าก็คือไม่ให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องราวนั้นยาวจนเกินไปแล้วก็เด็กเกิดความเบื่อหน่ายได้ค่ะการเย็บเล่มแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะอย่างที่เรารู้ถ้าเป็นเด็กเล็กๆอาจจะมีการจับหนังสือไม่ระมัดระวังหรือมีทำให้หนังสือที่บางเกินไปฉีกขาดง่ายดังนั้นผู้ผลิตควรคำนึงถึงในส่วนนี้ว่าหนังสือเล่มนั้นแข็งแรงพอหรือไม่ทนทานเหมาะกับวัยของเด็กหรือไม่นะคะมีปกที่สวยงามดึงดูดความสนใจของผู้อ่านค่ะเด็กเมื่อเห็นว่าหน้าปกมีความสวยงามน่าสนใจเด็กก็จะเลือกหยิบหนังสือเล่มนั้นมานะคะหน้าปกบางเล่มนะคะไม่น่าสนใจก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่น่าที่จะหยิบขึ้นมาดังนั้นหน้าปกจึงเป็นเหมือนด่านแรกที่เป็นการเปิดให้เด็กเห็นว่านี่คือหนังสือน่าอ่านอีกหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็ปกแข็งแรงมีความทนทานปกก็เป็นส่วนแรกนะคะที่เราจะหยิบจับดังนั้นความแข็งแรงความทนทานควรมาเป็นอันดับต้นๆค่ะการจัดวางหน้านะคะสบายตาไม่รกรุงรังจนเกินไปมีความชัดเจนนะคะไม่ซับซ้อนหรือทำให้อ่านยากนะคะแล้วก็ขนาดของตัวอักษรนะคะใช้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละวัยค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะใช้ขนาดตัวอักษรที่โตขึ้นมาแต่ถ้าเด็กที่เป็นเด็กโตตัวอักษรก็จะเล็กลงเล็กลงนะคะดังนั้นตัวอักษรก็ต้องมีความชัดเจนเหมาะสมอ่านง่ายเรียบง่ายนะคะมีการใช้กระดาษหรือวัสดุที่ดีที่มีคุณภาพนะคะทนทานและเหมาะสมกับเด็กค่ะและนี่นะคะก็เป็นหนังสือที่ดีการที่เราจะเลือกหนังสือที่ดีให้กับเด็กได้นั้นหรือผลิตหนังสือที่ดีให้กับเด็กได้นั้นเราจะต้องมีตัวอย่างที่ดีใช่ไหมคะเราได้ผ่านการประเมินหนังสือต่างๆเราควรเลือกหนังสือตัวนั้นมาเป็นแบบอย่างในการผลิตหนังสือถ้าผู้เรียนนะคะหยิบหนังสือขึ้นมา1เล่มแล้วพบว่าหนังสือเล่มนั้นมีคุณสมบัติครบตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็สามารถนำหนังสือตัวนั้นมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ค่ะหรือมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการผลิตหนังสือที่ดีของเราได้ค่ะ